โอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ผ่านระยะเวลาอันยาวนาน5ชั่วโมงแล้วก็อยู่ฟัง Q&A กันนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเหล่าเก๊กฮวดพุ่มกับครับQ&A วันนี้จะเป็น2ภาษานะครับก็คือเรามีล่ามไทยจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะถามอะไรก็สามารถยกมือถามได้เลยนะครับเริ่มเลยเหรอ เริ่มเลยเหรอโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มเปิดก่อนแล้วกันเนาะก็ขอบคุณที่มาเป็นเกียรติในการ Q&A ในวันนี้นะครับก็เราฉายหนังของคุณเก๊กฮวดมาตลอดประมาณเกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงหลังจากที่เคยคิวในออนไลน์ในช่วงโควิดกันมานะครับก็คำถามวันนี้ก็อาจจะโฟกัสที่หนังเรื่องนี้เป็นหลักแต่ถ้าใครเคยดูหนังเรื่องอื่นมาก่อนแล้วก็อยากจะถามถึงหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยก็สามารถยกมือถามได้นะครับเรามีเวลาได้เรื่อยๆเนาะชั่วโมงนึงเลยเหรอโอเคถ้าใครสนใจจะถามก็สามารถยกมือได้ก็คำถามแรกนะครับก็อยากให้พูดถึงหนังนิดนึงที่มาที่ไปว่าทำไมถึงสนใจเรื่องนี้แล้วมันมาเป็นสารคดีเรื่องนี้ได้ยังไงครับ就是首先非常感谢廖导演今天呢来参与我们的 Q&A， 然后我们非常荣幸，因为之前好像你全部的片子啊都有在放映在泰国，但是呢可能这是第一次主持人有见到你，因为上一次好像是在线上 Q&A 的，哦，所以非常高兴。那最主要今天呢我们的影后的论坛呢最主要就是这一部电影，但是如果我们的观众有看其他部，可能他们也会提到。那我们有大概一个小时的时间哦，所以第一个问题，我们先问这部片子的缘由，就是什么东西激发你来做这部纪录片？好，那谢谢大家看片留到最后看完这部片哦。那其实我最早一开始拍的时候，我是先拍海外台湾人，就是在战争发生以前住在东南亚，然后他们出生在东南亚，然后战争的时候，因为他们被当作日本人。所以他们被送到澳洲的集中营，其实另外一个集中营在印度，那我拍了他们已经一两年了，然后我发现这些老人，然后这些老人其实有些会说马来话，其实他跟我是可以语言通的。最早我是先开始拍他们，那时候只有90分钟。ก็จริงๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการถ่ายเป็นชีวิตของคนไต้หวันที่เหมือนเขาต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนสงครามเนี่ยก็คือเหมือนมีคนไต้หวันที่เขาอพยพไปอยู่ตามประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้วนะคะทีนี้พอถึงช่วงสงครามปุ๊บเนี่ยญี่ปุ่นเข้ามายึดครองไต้หวันแล้วก็คนไต้หวันเนี่ยก็คือถูกส่งไปอยู่ที่เป็นเหมือนกับค่ายกักกันนะคะของพวกคนก็จะอยู่ที่พวกออสเตรเลียแล้วก็อยู่ที่อินเดียแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์เป็นเหมือนผู้สูงอายุอะค่ะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่มาลายาแล้วก็คนพวกนั้นก็คือพูดภาษามาลายาได้สื่อสารได้ค่ะ然后我上一部片开始我第一次拍了台籍日本兵然后我开始访问第一个台籍日本兵可是在台湾长久以来我们谈台籍日本兵都是在谈他们很可怜然后悲情主义是主要的就是说他们很可怜被逼去当兵可是其实我们并不知道他们在南洋到底做了什么那作为一个马来西亚人其实我从小到大我们的祖父母都会跟我们说日本侵略的时候发生了很多很残酷的事可是当时我还没有办法还没有能力把台籍日本兵跟在马来西亚发生的事情联想在一起是因为我拍海外台湾人的当中我开始做资料然后我发现不对啊这些人的确就在马来西亚然后在新加坡然后我就开始疑问说那这些人到底参与了什么ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยมีถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของทหารไต้หวันที่เขาต้องไปรบให้กับกองทัพญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็จะไปโฟกัสที่ว่าเขาแบบน่าสงสารถูกบังคับให้ไปเป็นทหารให้ไปรบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมันขาดชิ้นส่วนไปว่าตอนที่เขาไปที่แบบฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเอเชียใต้อะคือเขาเคยไปทำอะไรไว้บ้างเพราะว่าจริงๆตอนที่เขาอยู่ที่มาเลเขาก็เคยได้ยินมาว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะคือทหารญี่ปุ่นกองทัพญี่ปุ่นโหดร้ายมากๆแล้วก็เหมือนฆ่าคนไว้เยอะอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เลยเหมือนเจอส่วนที่หายไปว่าเอาแล้วอย่างนี้คนไต้หวันที่ไปเป็นทหารให้กับกองทัพญี่ปุ่นนะเขามีบทบาทอะไรหรือว่าเขามีส่วนร่วมอะไรในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครั้งนั้นนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบเริ่มตั้งคำถามแล้วก็เริ่มทำเรื่องอันนี้ขึ้นมานะคะ那就算我讨论完那个黑暗的历史面其实这部片子本来在两个半小时的时候我有剪一个版本了就是两个半小时然后我其实有把两个半小时给一些年轻的我的工作朋友伙伴看其实看完以后这些年轻人很生气我方面很生气他们就问我说你为什么要拍这个片
แล้วก็เหมือนพอถ่ายเหมือนเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดำมืดช่วงนั้นนะคะจบไปแล้วมันก็ออกมาเป็นสารคดีเรื่องนึงความยาวประมาณ2ชั่วโมงครึ่งทีนี้เขาก็ลองเอาเรื่องนี้ให้กับคนที่เป็นวัยรุ่นเป็นชาวไต้หวันดูแต่ว่าปรากฏว่าผลกระแสตอบรับที่ได้คือคนเหล่านั้นนะเขารู้สึกโมโหมากแล้วก็โกรธมากแล้วก็เหมือนตั้งคำถามว่าแบบเขาต้องการอะไรจากการที่มาถ่ายแล้วก็มาฉายสารคดีที่เล่าเรื่องพวกนี้然后他们会说，这个是我们的祖父辈做的事情，跟我们无关。然后你为什么要拍这个片，把这些屠杀这些事情拿出来讲？然后那时候我就发现这部片不能够停在两个半，所以我后面又再拍了另外两个半。因为我在想 ，OK， 今天这些事情发生了，然后我们知道这些屠杀这些事情对台湾今天的台湾年轻人是完全不知道的。所以当他们知道他们祖父辈参与这件事情的时候，心理上、情感上，他们是抗拒知道这些事的。我后面两个半就变得是在，比较是延伸说，我们知道了这些黑暗的历史以后，我们可以怎么去想这些事？从这些事情上，我们怎么去思辨这些事情？ค่ะก็เหมือนกับว่าพอเอาให้ดูอ่ะคนไต้หวันที่เป็นวัยรุ่นเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนคนรุ่นปู่หรือว่ารุ่นแบบเก่ากว่านั้นน่ะเป็นคนทำซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนรุ่นหลังแล้วก็เหมือนทำไมถึงจะต้องเอาเรื่องการสังหารหมู่หรือการเข็นฆ่าที่มันโหดร้ายอันนี้มาเปิดเผยด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเขาก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะเขาจะหยุดหนังสารคดีเรื่องนี้ไว้แค่2ชั่วโมงครึ่งแรกไม่ได้แล้วเขาจะต้องมีครึ่งหลังอีก2ชั่วโมงครึ่งอะค่ะมาต่อว่าแบบโอเคมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราได้รู้แล้วเป็นเรื่องที่คนไต้หวันในยุคปัจจุบันนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทีเนี้ยพอสมมติว่าเรารู้อะถึงแม้ว่าเราจะเกิดความรู้สึกแบบต่อต้านแต่ว่าหลังจากนั้นเราต้องต่อยอดต่อไปว่าเราจะคิดยังไงต่อแล้วเราจะใช้เหตุผลของเราในการเหมือนแยกแยะสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไง所以我们这部片，我们现在正在台湾做那个巡回的放映。其实这部片的确对，历史学者、研究历史的学者，甚至在台湾的历史老师都引起一些辩论，就是他们对这件事情其实有不同的看法，然后会开始辩论。但我觉得拍片就是为了要这样。ค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะตอนนี้นะคะก็คือเหมือนกำลังฉายไปทั่วทุกที่ในเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็มันทำให้เกิดเหมือนกับกระแสการถกเถียงระหว่างนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์แล้วก็อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ซึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่ถ่ายอันนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับอยากจะจุดประเด็นให้มันเกิดบทสนทนาให้คนได้มาถกเถียงแล้วก็มาวิเคราะห์ต่อค่ะก็คือเมื่อกี้พอเขาพูดว่าฉายให้วัยรุ่นไต้หวันดูแล้วทำให้เกิดรีแอคชั่นบางอย่างก็ทำให้นึกขึ้นได้ว่าการที่หนังมันเป็นเริ่มเป็นการเป็นจดหมายที่เขาพูดถึงกับคุยกับลูกตัวเองในเนเรทีฟเนี่ยมันก็เลยมีความน่าสนใจขึ้นมาแต่เมื่อกี้คุยกันนอกรอบแล้วก็สนใจไอเดียสนใจประเด็นที่ว่ามันทำให้เกิดการดีเบตระหว่างนักประวัติศาสตร์ที่เชื่อในความเป็นไต้หวัน2แบบก็อยากจะถามต่อว่าผลตอบรับของการฉายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถกเถียงเนี่ยมันไปในแนวไหนบ้างครับก็他说就是听到刚刚的回答呢就说年轻的台湾人看了就是有各种的反应他就觉得很有意思特别是这一部电影它一部分也是你给你的小孩的一封信嘛所以就是他觉得很好那他也希望知道说这部电影呢在台湾各地放映了之后呢他的反应是如何然后那些学者他们在争论或者是在讨论的议题大概是什么因为长久以来台湾有一种论述是说早期去南洋的这些士兵他们是军夫因为军阶里面有分士兵跟军夫一早期的他们觉得他们是军夫然后他说因为他们是军夫所以他们不可能拿枪没有参与杀人可是事实上我觉得这是把战场想象的太简单的一件事情ก็จริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องเก่าๆที่เขาเล่ากันนะเขาก็จะเชื่อกันว่าทหารไต้หวันที่ไปรบที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นในกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหมือนเป็นแค่กองหนุนคือเขาไม่ได้ไปในฐานะที่เป็นทหารดังนั้นเขาไม่ได้ถือปืนแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการใช้ปืนในการฆ่าคนหรือสังหารหมู่然后台湾因为现今天的台湾有一个政治状况是因为我们面对中国的威胁然后所以很多年轻人会说我们必须在中国跟日本之间要做个选择然后他们会觉得，那我们不如亲日。那因为这样，所以他们更觉得说，哎，这段历史我们就不要去接受它或者去谈它，因为中国更可怕，这样子的概念。คือเขาก็มองว่าการที่ตีความแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการตีความที่มันเหมือนกับง่ายเกินไปแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วฝั่งของเอเชียเองอ่ะก็เหมือนถูกคุกคามโดยจีนเหมือนกันดังนั้นคนก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องเลือกสักฝั่งคือถ้าเราไม่เลือกจีนเราก็ต้องเลือกญี่ปุ่นทีนี้ถ้าสมมติว่าเหมือนกับเราเลือกญี่ปุ่นไปแล้วมันก็เป็นคล้ายๆว่าเราไม่มีทางเลือกอ่ะแล้วคนก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงสิ่งที่เราทำในช่วงเวลานั้น所以今天哦在台湾如果你是慰安妇的后代
其实这些后代他们是觉得很羞耻的，然后他们也不敢出来承认说，哎，我们祖父母曾经祖母曾经当过慰安妇，因为社会不讨论这件事，而且社会会觉得说，某方面觉得这些人是就是应该的为国家牺牲，然后觉得很羞耻，但是其实对这些人是不公平的。แล้วก็อย่างคนยุคนี้คนไต้หวันถ้าสมมติว่าใครที่เป็นเหมือนรุ่นลูกรุ่นหลานของคนที่เป็นหญิงบำเรอเขาก็จะรู้สึกอับอายแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าสังคมเนี่ยไม่คุยกันในเรื่องนี้แล้วก็เขาก็มีอีกความรู้สึกนึงก็คือคนพวกนี้ควรต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าควรต้องเสียสละเพื่อประเทศชาติแต่ว่าความจริงมันไม่เป็นธรรมกับคนกลุ่มนี้เลย而且台湾有一种会有一种其实有时候台湾会有一种论述说哎台湾人天性善良。就是台湾人是比较善良的人，他们不可能会做出这种事。其实我觉得这是一种很幼稚的想法，因为没有所谓的哪一国国籍的人会比别的人比较善良，没有人说日本人就比较邪恶。日本的士兵也是被逼着去当士兵的。我们要问的问题是，那是怎么样的一个状况下，我们要去同理这些人在不同的状况，怎么样被逼或者自愿。或者怎么样慢慢的走上路去做这些邪恶的事情或者屈服于邪恶ทีนี้เนี่ยก็เหมือนคนไต้หวันเขาก็จะมีการคุยกันก็คือเหมือนเขาก็จะรู้สึกว่าคนไต้หวันนะเป็นคนที่มีจิตใจดีงามแล้วก็ไม่มีทางที่จะไปแบบอยากจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นหรอกซึ่งเขามองว่ามุมมองแบบนี้มันเป็นมุมมองที่เหมือนเป็นเด็กมากจนเกินไปในการมองเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีคนชาติไหนที่ดีหรือเลวเป็นพิเศษคืออย่างทหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคนก็อาจจะบอกว่าญี่ปุ่นเลวร้ายญี่ปุ่นชั่วช้ามากที่ทำแบบนี้แต่ในความจริงแล้วทหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็โดนบังคับโดนบีบให้ไปสู้ในสงครามด้วยเหมือนกันดังนั้นเขาคิดว่าสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นคือการทำความเข้าใจว่าในสถานการณ์แบบไหนหรือว่าบริบทรอบๆมันเป็นยังไงที่ทำให้คนที่เขาตัดสินใจเนี่ยเขาทำแบบนั้นไม่ว่าเขาจะเลือกเองหรือว่าโดนบังคับหรือว่าเป็นลักษณะยังไงก็ตามเดี๋ยวเรากลับมาที่คำถามนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงผู้ชมก็อยากจะถามคำถามแบบเชิงฟิล์มเมคกิ้งหน่อยว่าในเมื่อสารคดีมันยาวขนาดประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีทั้งสัดส่วนของผู้รับผลกระทบในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งไต้หวันเนี่ยกระบวนการในการเรียงร้อยให้กระบวนการในการเล่าเรื่องออกมาให้มันเป็นเรื่องแบบเนี้ยมันมีวิธีคิดยังไงรีเสิร์ชยังไงบ้าง因为这个是一部非常长的纪录片，它大概五个小时嘛，然后里面有非常多的故事，有受难者的故事，有东南亚人的故事，还有日本、有台湾的，所以他希望了解说你是怎么把这些故事呢连接在一起，是用什么样的逻辑或者是研究的方法来把他们就是好像是连在一起，然后变成一部完整的纪录片。嗯，那个前面两个半小时是比较，就是我是处理说整个历史事件是什么，屠杀是什么，而且我在片子里面所讲的所有东西都是有证据的，然后有求证过的。前半部比较在处理说，哎，这些事情它的关联性是什么？那后半部后面两个半小时的逻辑哦，其实是我就想象，如果我是一个台籍日本兵，我会怎么给自己说，给自己什么借口？因为我会说，哎，日本都没有认错，我干嘛要认错？然后我只是一个小螺丝钉，为什么我要为这些事情承认？那后面两个半小时，其实都是在回应这些可能一个台籍日本兵可能的借口所做的辩论。ก็คือจะแบ่งเป็น2ครึ่งนะคะ2ชั่วโมงครึ่งแรกเนี่ยก็คือจะเป็นว่าในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องราวอะไรการสังหารหมู่เกิดขึ้นยังไงก็จะมีหลักฐานต่างๆแล้วก็จะเอามาเชื่อมโยงเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วน2ชั่วโมงหลังเนี่ยตรรกะที่เขาใช้คิดก็คือว่าสมมุติว่าตัวเองอ่ะเป็นทหารไต้หวันที่ไปหลบให้ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะมีข้ออ้างอะไรที่จะเอามาอธิบายว่าทําไมเราถึงทําเรื่องแบบนั้นลงไปเพราะว่าเหมือนขนาดญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองได้ทําความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วคนไต้หวันซึ่งเป็นทหารผู้น้อยแล้วถูกบังคับว่าทําไมเขาจะต้องยอมรับด้วยเขาก็เลยลองเหมือนจินตนาการว่าถ้าตัวเองอ่ะเป็นอย่างนั้นน่ะเขาจะหาข้ออ้างยังไงบ้าง然后因为其实受过日本教育的精英或者知识分子的确在国民党时期是受害者这个其实在侯孝贤啊新浪潮电影里面其实是很明显的就是这些受过日本教育或曾经被日本服务过的人他们成为受害者可是我们要有能力想象一件事情受害者跟加害人他可以是重叠的他成为受害以前他可能是加害者那我们要有能力去想这个复杂的面向
แล้วก็เหมือนกับอย่างคนไต้หวันที่เป็นปัญญาชนหรือเป็นคนที่เหมือนเคยมอบบริการด้านต่างๆให้กับญี่ปุ่นน่ะถ้าสมมติว่าดูในภาพยนตร์ของผู้กำกับไต้หวันท่านอื่นอย่างคุณโหเซียวเสียนอะไรเงี้ยก็คือจะมีการเล่าแล้วก็จะเห็นว่าในบทบาทเขาเป็นเหมือนกับเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นผู้ถูกกระทำแต่ว่าทีเนี้ยถ้าสมมติว่ามองให้ลึกลงไปอ่ะมันก็คือเหมือนมีอีกชั้นนึงที่เขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ถูกกระทำแต่ในเวลาเดียวกันน่ะเขาก็เป็นผู้กระทำผิดด้วยเหมือนเป็น2บทบาทในเวลาเดียวกันก็เลยอยากจะให้มองให้เห็นถึงความซับซ้อนที่มันเกิดขึ้นในตัวตนของบุคคลเราเนี่ยค่ะผมจะให้ทางผู้ชมได้มีส่วนร่วมนะครับเชิญเลยครับโอเคครับผมก็ผมมีอยู่3คำถามหลักๆครับผมก็อย่างแรกครับคำถามแรกคือผมอ่านจาก Director Statement ของคุณเล่าเก๊กฮวดเนี่ยเขาพูดออกมาเลยว่าผมเนี่ยในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นคนนอกแล้วก็ที่จะแล้วก็มาเล่าเรื่องในไต้หวันอย่างเงี้ยครับผมอยากถามเขาว่าแบบไอ้คำว่าไอ้การเป็นคนนอกเนี่ยคือเป็นมันมีความกดดันอะไรในการทำหนังตรงนี้ไหมอย่างแบบว่าแบบต้องทำให้ถูกใจคนนู้นคนนี้ไหมหรือว่าแบบเฮ้ยประเด็นไหนมันจะละเอียดก่อนอ่อนเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะแบบด้วยความว่าเขาก็เป็นคนนอกอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยครับอย่างที่สองโอเคแปลเรียกก่อนก็ได้ทีละอันนะคะโอเคได้เลยค่ะ就是他有刚刚有看到是导演的介绍然后里面你有说你是以一个外人的身份呢来讲台湾的故事所以他想要了解说那以外人的身份来讲这些故事会不会有很大的压力譬如说你不能去得罪谁或者是有一些太敏感的议题不能讲基本上台湾的那个纪录片是没有电影审查这件事情的。那我所以他其实我拍了这部片，其实国家是不能说我这部片不能上映、不能播或什么的。但是当然我必须说，这部片的确是挑战台湾社会的。那我有一些朋友会问我说，哎，他们就问我说，哎，你拍这部片，你到底做好准备了吗？那其实我也必须说，我不以外人的身份在看这部片的。我为什么会敢拍？因为我拿了台湾身份证的，所以我觉得我是台湾人的，我可以问台湾社会这个问题。ก็จริงๆอะค่ะเนื่องจากว่าที่ไต้หวันเขาไม่ได้มีระบบการเซ็นเซอร์ตัวหนังสารคดีดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะถ่ายในเนื้อหาอะไรก็ตามคือรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะมาห้ามหรือว่ามาแบนไม่ให้ฉายได้แต่เขาก็ยอมรับว่าในสิ่งที่ฉายในเรื่องนี้คือมันก็เป็นการท้าทายสังคมไต้หวันแม้กระทั่งเพื่อนเขาเนี่ยพอเห็นว่าเขาทำเรื่องเนี่ยก็ยังมาถามเลยว่าเขาได้เตรียมใจให้พร้อมหรือยังแต่ว่าความจริงแล้วเขาก็ไม่เชิงว่าเป็นแบบสถานะเป็นคนนอกซะทีเดียวเพราะว่าเขาเองก็มีบัตรประชาชนไต้หวันเขาก็เลยกล้าที่จะแบบถ่ายเรื่องนี้แล้วเขาก็คิดว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในพลเมืองเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคครับอีกคำถามนึงครับคือจากในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่าหนังเนี่ยพาคนดูไปหลายที่มากทั้งสิงคโปร์ไทยมาเลเซียหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเองอย่างเงี้ยผมรวมถึงมีฉากหนึ่งที่เหมือนคุณเล่าเนี่ยบอกว่าเอ้ยกว่าเขาจะหารูปแต่ละรูปของเหตุการณ์นั้นมาได้เนี่ยมันมีความยากมีความอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รวมถึงการต้องสัมภาษณ์กับคนมากมายซึ่งแบบบางคนก็แบบอายุเยอะมากก็อาจจะคุยยากหรือว่าแบบบางคนก็มีอุดมการณ์ว่าแบบว่าเออแบบเฮ้ยพวกทหารญี่ปุ่นไม่ได้ทำผิดอะไรนะพวกมันเป็นเฟกนิวอะไรพวกนี้อย่างที่เห็นในฉากหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็อยากจะถามว่าแบบอะไรคือความท้าทายในการถ่ายแล้วก็เตรียมงานหนังแล้วมีรวมถึงว่าแบบมีวิธีการแบบ handle แบบ subject ที่จะมาสัมภาษณ์ยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับ就是因为这部电影呢，你到了非常多的国家，有新加坡，有泰国，有马来西亚，也有日本。然后有一些画面，好像你也有说，哎，要找到这个图片或者是这个文字是非常的难找。所以呢。另外就是你在做采访的时候，那些受访人呢，有一些他年纪比较大，可能他谈话也不是非常的清楚，也有一些他就非常有自己的想法，譬如说他觉得日本不会错的，这一些都是假的新闻等等。那你如何的来对付这一些问题？然后还有没有其他的挑战？你怎么去克服它？其实今天如果你去访问台籍日本兵哦。他们很常会把他们去南洋假成好像是去旅游一样，他们会说他们去到南洋喝椰子水，看到椰子树，南洋的女孩会爱上他们，很多这种非常的很浪漫主义的想的那些说法。
ก็คือถ้าปัจจุบันเนี่ยเราไปสัมภาษณ์พวกทหารไต้หวันที่เขาเคยไปรบให้ญี่ปุ่นนะคะเขาจะเล่าเรื่องที่เขาไปพวกเอเชียใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคือเหมือนทริปไปเที่ยวเลยบอกว่าได้ไปแล้วก็ได้ลองชิมมะพร้าวได้กินน้ำมะพร้าวได้เจอสาวๆเป็นประสบการณ์ที่แบบค่อนข้างโรแมนติกอย่างเงี้ยค่ะ然后像片子里面那个否认的士兵杨富成哦我去其实在拍以前我就去跟他见了几次面当他知道我是来自东南亚的时候他就开始不跟我讲话แล้วก็ในหนังอะค่ะคนที่ปฏิเสธว่าญี่ปุ่นอะไม่ได้ทำความผิดแล้วเป็นข่าวปลอมคนนั้นคือคุณหยางฟู่เฉิงซึ่งจริงๆอะก่อนหน้าที่จะถ่ายอันนี้คือเจอกันแล้วหลายรอบแล้วก็พอเขารู้ว่าจริงๆแล้วผู้กำกับเลี่ยวเนี่ยคือมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะคุยด้วยแล้วอืม所以这部片我很重视一个东西是他怎么样可以跨世代对话就是祖父怎么跟孙子讲话后来其实我们看到的访问不是我在访问的我找了一个在台湾念书的日本女学生然后他对历史有兴趣然后我把我想问的问题给他但是整个访问其实是这个女学生她好像在跟一个日本爷爷讲话用日语她用日语直接跟他对话所以你们看到那个杨富成很生气他是真的在骂一个日本年轻人像孙女这样的年轻人说哎，你们这些日本年轻人你不应该相信这些假的东西他是虽然哦，他讲的那个内容可能有点不正确可是他是真心对着好像一个年轻的孙子这样子的年轻人讲话的ก็อันจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่คุณเล่าเคควรให้ความสำคัญมากๆจะเป็นเรื่องของการสร้างบทสนทนาที่มันข้ามระหว่างรุ่นยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นรุ่นปู่ย่าคุยกับคนที่เป็นหลานดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วบทสัมภาษณ์ที่เห็นในเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่ตัวคุณเล่าเป็นคนสัมภาษณ์โดยตรงแต่ว่าคุณเล่าเนี่ยไปหาเป็นนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้หญิงที่เขาเหมือนไปเรียนที่ไต้หวันแล้วก็เหมือนมีความสนใจด้านประวัติศาสตร์ทีเนี้ยก็เหมือนเอาให้ดูว่ามีคำถามอะไรที่สนใจบ้างแล้วก็ให้นักศึกษาหญิงคนนี้เป็นคนไปถามคุณหยางที่นี้เนี่ยพอรับบทสนทนาที่เราเห็นนะมันก็เลยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าคุณปู่คุยกับหลานที่เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันคือเหมือนปู่ญี่ปุ่นคุยกับหลานญี่ปุ่นแล้วก็คุยกันด้วยภาษาญี่ปุ่นทีเนี้ยจะเห็นในบางช็อตบางตอนที่เขาพูดด้วยเสียงดุๆหรือค่อนข้างเข้มอันนั้นคือเหมือนเป็นความรู้สึกจริงๆที่เขาพูดในฐานะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขารู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นอ่ะไม่ควรที่จะมองประเทศของตัวเองแบบนั้นไม่ควรที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ข้อมูลจริงแต่มันเป็นเหมือนความรู้สึกที่เขาอยากส่งต่อแล้วก็อยากจะให้คนรุ่นต่อไปอ่ะเขามีความรู้สึกไปในทิศทางนั้น然后像第二个士兵也是我们拍到一半的时候他就开始说他头痛他要回到房间休息了其实是他的女儿自己跟我们说哎，你们问不出东西了所以他要自己来问他的爸爸所以他变成爸爸跟女儿讲话的时候他就愿意讲的更多了แล้วก็จะมีทหารอีกคนนึงที่เขามีคำตอบไปในเชิงปฏิเสธเหมือนกันแล้วก็จริงๆคนนี้ตอนที่ถ่ายพอถ่ายไปได้สักครึ่งนึงอะเขาก็บอกเขาปวดหัวเขาอยากกลับเข้าห้องไปพักละทีนี้ตัวลูกสาวก็เลยออกมาแล้วลูกสาวก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเล่าถามอะไม่น่าจะได้อะไรหรอกให้เขาถามให้ไหมแล้วเขาก็เลยถามให้ทีนี้มันก็เลยแบบได้คำตอบออกมาเพราะว่าจริงๆมันเป็นเหมือนบทสนทนาที่แบบในครอบครัวครับคำถามสุดท้ายครับผมก็หนังนี้ก็ผมว่าตัวละครหลักนอกจากไต้หวันคนในไต้หวันเนี่ยก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราจะเห็นที่ฮิโรชิมาที่มีฉากนึงที่เขาแบบว่าเฮ้ยเราที่ฮิโรชิมาเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์รำลึกโฮโลคอสต์ของยิวในยุโรปแต่ว่าทีนี้ไม่มีอนุสรณ์สถานของเจโนไซด์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รวมถึงในบางฉากที่แบบไปถ่ายในโรงเรียนที่เคยเป็นที่เกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากจะถามครับว่าคือหลังจากคือหนังเนี้ยได้ไปฉายที่ญี่ปุ่นหรือว่ามาเลเซียหรือยังแล้วถ้าฉายแล้วเนี่ยมันเกิด awareness หรือเกิดอะไรขึ้นมาจากหลังจากการฉายหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ就是其实在这个纪录片里面呢最主要的角色不仅仅是台湾还有另外一个就是日本然后他有看到好像在广岛那边就有一个博物馆在讲德国还有犹太那边的屠杀嘛但是日本却没有一个针对东南亚的屠杀那如果是这样的话他就想要知道说这部纪录片呢有没有在日本或者是马来亚有放映然后如果有的话有什么样的反应我们今年才在台湾巡回但是明年开始我们会在日本巡回然后也会在马来西亚巡回而且其实我们拍这部片很大一个目的是能够进入学校
所以其实我们除了放这部片，因为你要让高中生看五个小时有点困难，所以我们甚至有把每个片段剪成15到20分钟，是免费给历史老师去上他们上课的时候，发展成不同的历史课。那现在其实已经台湾的历史老师全部在开始在做这个教案。那接下来我们也会跟马来西亚历史老师、跟日本历史老师合作，而且我们很希望，当我们未来在学历史的时候，不是只看自己国家的，而是看到我们到底跟其他国家的关系是什么。ก็จริงๆปีนี้ค่ะก็ฉายเฉพาะที่ไต้หวันก่อนแล้วก็ปีหน้าจริงๆว่ามีแพลนอยากจะเอาไปถ่ายที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่มาเลเซียด้วยแล้วก็เขาอยากจะบอกว่าอีกเป้าหมายสำคัญของการทำเรื่องนี้คืออยากจะให้มันเข้าถึงในโรงเรียนด้วยคือนอกจากจะฉายในโรงหนังอยากจะให้นำไปใช้ในการเรียนประวัติศาสตร์ภายในโรงเรียนทีนี้ด้วยความที่หนังมัน5 ชั่วโมงมันย่อยยากมากๆสำหรับนักเรียนสมุดมัธยมต้นก็เลยมีการตัดเป็นตอนสั้นๆก็คือ15-20 นาทีต่อตอนแล้วก็ให้ครูประวัติศาสตร์เนี่ยเอาไปใช้ในการเรียนการสอนภายในคลาสเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็คิดว่านอกจากครูไต้หวันแล้วว่าเขาก็อยากจะให้อย่างที่แบบมาเลเซียหรือว่าที่ญี่ปุ่นทำแบบเดียวกันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยในการเรียนประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศอ่ะจริงๆก็หวังว่าไม่ได้เรียนแค่เรื่องเกี่ยวกับประเทศของตัวเองแต่อยากให้เรียนรู้ประเทศอื่นๆด้วยที่เขามีความเกี่ยวข้องกับเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา我可以用中文发问吗 ？OK， 我想请问，那三个台湾演台湾士兵的，我看他有口述很多很多不一样阶段的。那这请问一下，这些口述是你是从哪里听来的？口述历史其实在90年代解严后，其实就有一批历史学者做很多口述的整理。基本上我应该说。至少80-90%的口述我都看过了，所有的口述。那我是从真的就是从这些采样不同的时期，然后不同的学者做的口述历史，从里面找出来，然后再请这些找这些演员来演出的。ก็คำถามเมื่อสักครู่นะคะก็คือถามถึงว่าจะมีนักแสดงไต้หวันที่เขาเหมือนแสดงเป็นทหารไต้หวันที่ไปรบให้ญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะมีพูดโดยที่ใช้เหมือนกับคำสารภาพหรือว่าบันทึกบันทึกความเนี่ยที่เขาเคยให้นะคะทีนี้ผู้ชมก็เลยอยากจะทราบว่าอันเนี้ยแบบเหมือนหามาจากที่ไหนตัวข้อมูลอันนี้แล้วก็ผู้กำกับเราก็เลยเล่าว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนคำสารภาพที่มีการรวบรวมมาตลอดในช่วงปี90เป็นต้นมาโดยที่มีนักวิชาการที่เป็นชาวไต้หวันเนี่ยเขาไปรวบรวมไว้ทีนี้เขาก็คือแบบเคยเห็นมาค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับคัดกรองอันที่เขาคิดว่าจะใช้เนี่ยเอามาแล้วก็เอามารวมกันแล้วเสร็จแล้วก็หานักแสดงมาในการแสดงแล้วก็เอาเนี่ยให้พูดนะคะถ้าเป็นไปได้ผมขออีก2 คอได้ไหมครับขอบคุณ第二个就是因为我是台湾人，所以我看这个片可能就跟你刚才讲的一样，说很多台湾朋友看了过后有对你很多疑问。那我可能比较不一样是我家死了3个活了1个回来，可是我们有谈关于这件事情，像我 活回来的阿嬷的叔叔，他就直接很坦白的讲说他在南京做了什么事，他烧了很多尸体，到最后他觉得说 ，so what， 直接都在尸体旁边吃饭，因为很正常，你每天都在烧尸体，没什么大不了的。那我想要知道的就是说，相反的，你说被侵略者也可能会变成被害者，那相反的被害者是否可以变成侵略者？因为你是我刚好跟你相反，我是从台湾搬来东南亚，你是从东南亚搬去台湾，再来过不久战争结束过后，马上就有 Malay Emergency， 那你会想要做 Malay Emergency 的一样的这种纪录片吗？谢谢你的问题。其实我纪录片的生涯是从 Malay Emergency 开始的。不好意思，不好意思，不好意思。我第一部片其实拍我祖父是马共。所以他是从马来西亚移民之际，但你的问题非常好。其实加害受害的这个身份哦，他很多时候是重叠的，甚至是交替的。这部片对于马来西亚华人也是挑战的，因为马来西亚华人长久相信我们是很苦情的、很悲情的受害者。但这部片我们也看到说，村长，当你要避免一个村子被屠村的时候，你交出21个无辜的女孩去当慰安妇，我们长久以来对这种论述是没有看到的。但事实上是有的，但我们要问的是，我们要同理的是，那如果是我们在那个年代，我们会做出更好的决定吗？而且其实日本政府在马来西亚经营的所有的慰安所，经营者是当地人，他不是日本人，是当地的一些马来西亚人跟日本政府合作开慰安所。
那我要问，二战后这些人跑哪里去了？他们也是协调者，他们可能侵略的时候是受害者，过后很快的就投靠军政府了。就是你讲的受害变成加害的也有啊，对。ค่ะก็คำถามเมื่อสักครู่นะคะก็คือในฐานะที่ผู้ชมท่านนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนคนไต้หวันเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับอาจจะกลับกับคุณเล่าเคขั้วนิดนึงคือคนเล่าเคขั้วเป็นคนที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ย้ายไปไต้หวันของเขาก็กลับกันคือเป็นคนไต้หวันแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วทีเนี้ยเรื่องในครอบครัวเขาอาจจะแตกต่างจากคนในหนังสารคดีนิดนึงคือเขาเนี่ยมีคนที่ไปร่วมสงครามทั้งหมด4คนตายไป3รอดกลับมา1ทีเนี้ยคนที่รอดกลับมาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนคุณลุงของอาม่าซึ่งเขาเล่าให้คนในครอบครัวฟังแบบเปิดเผยมากๆว่าตอนที่เขาไปร่วมสงครามที่หนานจิงอ่ะคือเขาฆ่าคนไปกี่คนแล้วเขาเผาศพไปกี่อันแล้วเขาก็เหมือนอารมณ์แบบว่าโซวอตก็ทำไปแล้วแล้วทุกคนก็เคยเห็นแบบทหารทุกคนก็เคยเผาศพเคยฆ่ากันทั้งนั้นแล้วมันยังไงเขาก็เลยรู้สึกเห็นด้วยกับคุณเล่าเคียงฮวดมากๆที่บอกว่าฐานะของคนที่เป็นเหยื่อกับคนที่เป็นผู้กระทำอ่ะคือบางทีมันเหมือนสลับกันได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ซ้อนทับกันได้ตลอดเวลาแล้วก็เขาก็เลยถามว่าแล้วคุณเล่าเคียงฮวดสนใจจะทำหนังเกี่ยวกับเรื่องมาเลย์เอเมอร์เจนซีในช่วงเวลานั้นไหมนะคะที่นี่คำตอบของทางผู้กำกับเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยเขาเคยถ่ายเรื่องนี้แล้วคือจริงแล้วหนังเรื่องแรกของเขาว่าคือเริ่มต้นจากเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์ในมาเลเซียแล้วก็เรื่องที่ปู่ของเขาเป็นสมาชิกพรรคด้วยแล้วก็เลยมีเรื่องราวของมาเลเซียนเอเมอร์เจนซีช่วงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของว่าเหยื่อกับผู้กำทำเนี่ยตัวตนของเขาอะอาจจะซ้อนทับกันแล้วก็อยู่ในคนเดียวกันได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยอยากจะลองท้าทายให้คนจีนที่อยู่ในมาเลียลองคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเรามองคนจีนในมาเลว่าเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อคือเหมือนถูกสังหารถูกฆ่าต่างๆมากมายแต่ว่าอย่างที่เราได้เห็นจากในหนังสารคดีเรื่องนี้ก็คือมีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคนจีนเนี่ยในมาเลเนี่ยก็คือเหมือนส่งผู้หญิงอะไปเป็นนางบำเรอให้กับทหารญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องพวกนี้ถึงแม้ว่าเราไม่เคยรู้เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นที่เนี่ยก็อยากจะให้เราลองตั้งคำถามว่าสมมติว่าเราเป็นคนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยเราจะตัดสินใจแบบไหนเราจะตัดสินใจได้ดีกว่านี้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วพวกสถานหญิงบำเรอต่างๆที่อยู่ในมาเลเนี่ยถึงแม้ว่าทหารญี่ปุ่นเป็นคนเข้าไปใช้บริการแต่ว่าคนที่จัดหาผู้หญิงแล้วก็คนที่บริหารสถานที่พวกนั้นน่ะก็คือเป็นคนมาเลเป็นคนในท้องที่ทั้งนั้นเลยแล้วทีเนี้ยพอจบสงครามแล้วคนพวกนั้นไปไหนแล้วเขาได้ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำไปไหมก็คืออยากจะให้ตั้งคำถามแล้วก็ลองแบบท้าทายชาเลนจ์ในเรื่องพวกนี้ดูค่ะ然后非常感谢你刚刚的分享。其实你刚刚提到的南京，今天台湾哦，历史学术圈大部分的论述是说，台籍没有进城，完全他们大部分是说台籍就是在城外种菜，完全没有进城，你知道吗？其实我还没有碰到多少人像你这样直接说他们是有进城有参与的，大部分就是说他们没有杀人，他们只是煮饭烧菜没有杀人。แล้วก็ขอบคุณมากๆที่แชร์ประสบการณ์เรื่องคุณลุงของอาม่าที่ไปร่วมสงครามที่หนานจิงเพราะว่าในวงวิชาการของที่ไต้หวันนะตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าคนไต้หวันนะไม่เคยเข้าเมืองด้วยซ้ำทุกคนแบบปลูกผักทำกับข้าวอยู่ข้างนอกเมืองไม่เคยเข้าเมืองไม่เคยฆ่าใครอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้ยินคนที่แบบมาแชร์ว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่าได้เข้าไปร่วมในสงครามแล้วก็ได้ฆ่าคนคำถามสุดท้ายครับ不管是做一个问题那个我年纪比你小可是我的小孩年纪也比你小，那我们大家都是拿台湾护照的，我们有中国这个不好的邻居在隔壁。那现在的年轻人，包括我，都不想要战争，可是战争可能是无法避免的。那请问一下，我们可以看得出来说，当时日本教育彻底的洗脑这些日本兵，那我们很珍惜我们现在台湾的民主社会，可是是否？我们应该开始加一些教育，为了准备人民准备战争的情况，这样子。不知道你了不了解我的，谢谢。其实现在台湾很多年轻人，他们反而就是，因为天然独这一批年轻世代，他们反而就觉得说，哎，中国要打过来，那我们就打。这个蛮多年轻世代，我觉得我们对战争的想象太简单了。我们对战场的复杂度太简单了。我今天也不是说我是亲中国的，不是。我觉得台湾民主要守护，但是我觉得我们作为台湾，我们有这样的自由度，有这样的资源，我们要有呈现能力去思考更复杂的东西，而不是简化的把对方妖魔化，然后把我们过去曾经也许牵扯到的这些历史责任试图忘记掉，这不对。我真的是觉得台湾有能力做这件事，
其实你看亚洲国家，没有几个国家有这个自由度跟资源能够做这件事。台湾可以展现这种道德勇气。谢谢。ก็อันนี้นะคะคำถามก็คือว่าอย่างตัวผู้ชมเองเนี่ยก็คืออายุน้อยกว่าคุณเล่าคิดขั้วแล้วก็มีลูกเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถือพาสปอร์ตไต้หวันเหมือนกันทีนี้ก็จะรู้กันว่ามันมีความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันอยู่คือคิดว่าแบบไม่มีใครอยากได้สงครามหรอกแต่ว่ามองว่าในอนาคตมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากก็เลยอยากจะรู้ว่าคุณเล่าคิดขั้วมีความคิดเห็นยังไงว่าเราควรจะเตรียมคนรุ่นใหม่ให้เขามีความพร้อมในการรับสงครามที่มันจะเกิดขึ้นไหมนะคะแล้วก็คุณเราเฮียควนก็เลยตอบว่าคือความจริงแล้วเนี่ยเหมือนกับวัยรุ่นของไต้หวันนะเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าวันหนึ่งจีนมันต้องมาบุกแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมาก็มาสิแล้วก็คือเหมือนกับจินตนาการเรื่องของสงครามไว้แบบค่อนข้างที่จะง่ายๆคือไม่ได้มองถึงความซับซ้อนที่มันจะเกิดขึ้นในสนามรบอย่างเงี้ยนะคะคือที่เขาพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเออเขาเป็นคนโปรจีนหรือว่ายังไงเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอ่ะควรจะปกป้องไต้หวันเอาไว้เพราะว่าจริงๆไต้หวันนะมีทั้งเหมือนทรัพยากรต่างๆแล้วก็มีความเป็นอิสระภาพมากพอที่จะมาจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้เขาก็เลยมองว่าเออเราควรที่จะกระตุ้นให้คนอ่ะเกิดความคิดให้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออย่าแค่มองง่ายๆว่าเฮ้ยอีกฝ่ายนึงอ่ะเป็นปีศาจแล้วเราต้องต่อสู้กันในเมื่อไต้หวันมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีแบบเหมือนรีซอร์สมีอิสระภาพมากขนาดเนี้ยเราก็ควรที่จะทุ่มเทตรงเนี้ยแล้วก็ควรที่จะเตรียมคนรุ่นใหม่แล้วก็ให้เขาเลือกถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาให้มากกว่านี้นะคะก่อนจะไปคำถามต่อไปนะครับเมื่อกี้มีการเมนชั่นถึงหนังเรื่องแรกของคุณเล่าเก้ขวดนะครับ Absent Without Leave ถ้าใครอยากดูนะครับขอขายของนิดนึงนะก็คือเราจะมีฉายรอบวันพรุ่งนี้นะครับ21 15:30 ที่นี่นะครับแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งตอน23วันเสาร์นะครับเที่ยง15ที่ House นะครับก็ใครสนใจก็ติดตามได้นะครับขอคำถามต่อไปนะครับพอพูดถึงแอปเซเวียรีฟแล้วก็เหมือนพูดไปไม่รู้สปอยหรือเปล่าคือจริงๆนึกถึงเรื่องนั้นจำอะไรไม่ค่อยได้มากแต่ว่ารู้สึกว่าฟุตเทจที่ใช้ช่วงท้ายมันเป็นแมจิกนะครับทีเนี้ยก็สนใจว่าพอมาดูงานเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าลักษณะการใช้ฟุตเทจภาพนิ่งรวมถึงเอกสารหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมีผลต่อเรื่องเล่ามากหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นแค่ประกอบเพื่อให้เรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เล่าอยู่มันแน่นหนามากขึ้นแต่ว่าบางช่วงบางเวลามันเหมือนมันผลักดันเรื่องให้มันไปไกลมากขึ้นด้วยซ้ำก็เลยสนใจว่าลำดับวิธีการทำงานยังไงเพราะว่าเข้าใจว่ามันก็จะมาจากหลากหลายมากพยายามอ่านตอนเครดิตเนอะมันก็เหมือนรวมมาจากหลายส่วนแล้วก็บางอย่างมันเหมือนมันไม่ได้เป็นที่เปิดเผยหรือรู้ทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่ากระทั่งคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่รับรู้ถึงสิ่งนั้นมาก่อนนะครับก็อยากรู้ลำดับการทำงานแบบนี้就是他这位观众，他有看过《不急不离》那部片，然后他印象非常的深刻。虽然没有记得全部的故事呢，但是他觉得最后的那几个片段，他就是非常的有力量，就好像是那种魔术一样的感觉。然后他看了这部电影呢，里面他有非常多的片子，还有影视啊，还有图片，还有文字，然后这些呢，他对于整个故事是非常的有影响力。他就不仅仅是一个证据，说这件事。是真的有发生的，所以他希望知道说你工作的方式呢是用什么方式来引用这些东西，因为看后面的最后的 credit 就好像很多东西都是非常的难找，然后可能不是公开，就是连比较相关的人他都不知道有这个东西存在，所以怎么找到，然后有什么工作的方式把它连接在一起。因为不急不离是我的第一部纪录片，其实那时候我刚拍我自己个人回去看不急不离的时候，它还是比较有一种感伤主义，然后抒发主义。而且如果大家注意的话，不急不离里面的那个音乐，其实我用了《恋恋风尘》那个新浪潮电影的时候，《恋恋风尘》里面的配乐，因为我的指导老师其实就是侯导的剪接师廖青松，所以我那个时候是受新浪潮的影响蛮大的。ก็คือจริงๆแล้วอะค่ะ Absent Without Leave เนี่ยก็คือเป็นเรื่องแรกนะคะที่ผู้กำกับเลี้ยวได้กำกับแล้วก็ตอนนั้นอะเป็นแบบเหมือนผลงานชิ้นแรกพอย้อนกลับไปดูเขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นจริงๆมันถ่ายด้วยความรู้สึกเหมือนไปในเชิงที่ว่าเหมือนเจ็บปวดเมื่อย้อนคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนั้นเขาก็มีการใช้เพลงซาวด์แทร็กนะคะนี่ก็เกิดเจอตัวมิงซื่อสมองเลี้ยวเลี้ยวฟังเฉินก็เป็นเพลงชื่อเลี้ยวเลี้ยวฟังเฉินนะคะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบแล้วก็อยู่ในช่วงท้ายของหนังด้วยค่ะ那我必须很惭愧的说，批判性思考 （critical thinking） 其实在台湾电影里面，它不是一个长久的主流。对我来说，其实最 critical thinking 的导演是杨德昌 （Edward Yang）。可是我们必须知道哦，杨德昌导演拍他的电影的那些出现的那些年，他在台湾社会是不受欢迎的。台湾
critical thinking 的电影其实在台湾不是那么容易被普及，因为台湾的电影大部分是比较走向悲情主义或者感伤主义。ก็เขาอยากจะบอกว่าเขารู้สึกค่อนข้างเสียดายเพราะว่าหนังที่เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์โดยที่ใช้เหตุผลในไต้หวันเนี่ยมันไม่ค่อยแพร่หลายแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมแล้วก็ในมุมมองของเขาเองคือรู้สึกว่าผู้กำกับที่ทำหนังแนวเนี้ยได้ดีก็คือคุณเอ็ดวาร์ดหยางที่หนังของเขาจะแบบมีความแบบคิดวิเคราะห์ในเชิงลึกที่ดีแต่ว่ากลับไม่ค่อยได้รับฟีดแบ็กหรือว่าไม่ค่อยแมสเท่าไหร่ในวงการไต้หวันเพราะว่าเหมือนคนไต้หวันจะชอบหนังที่เน้นความรู้สึกแบบเจ็บปวดรวดราวเป็นการย้อนมองความเจ็บปวดมากกว่า那对我来说，我会自我要求，这尤其是到了有岛之岛，我们怎么样提问题，我们怎么样问社会问题，我们要怎么样去理性思考这些问题，这是我在我觉得从不急不离到有岛之岛一个很大的一个转变。แล้วก็สำหรับตัวเขาเองอะค่ะเขาเหมือนกับเป็นการเหมือนแบบเซตเป้าหมายให้กับตัวเองว่าเราอะจะตั้งคำถามยังไงโดยเฉพาะในเรื่อง from island to island ขึ้นจริงแล้วมันตั้งแต่ตอนที่เขาทำ absent without leave เลยมาจนถึงเรื่องปัจจุบันเขามองว่าแบบเราต้องคิดว่าเราจะตั้งคำถามกับตัวเองยังไงตั้งคำถามกับสังคมยังไงแล้วก็จะคิดวิเคราะห์แยกแยะโดยที่ใช้เหตุผลเนี่ยยังไง我希望有回答你的问题对มีคำถามอีกไหมครับหรือคอมเมนต์ก็ได้นะครับยกมือได้เลยคือผมอยากรู้ว่าจริงในหนังมันเหมือนกับมีข้อมูลและบุคคลแล้วก็ภาพที่มันเป็นอาร์คีฟเก่ามากๆเลยหรือเรื่องราวที่แบบว่ามันดูเป็นซอกหลืบสังคมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากรู้ว่าจริงแล้วในกระบวนการที่ตั้งแต่พอคุณล็อกเก็ตควดเขาตั้งคำถามที่จะทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเขาไปหาข้อมูลเขาเข้าถึงข้อมูลต่างหรือเข้าถึงอาร์คีฟต่างๆภาพและอะไรต่างๆยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผม就是他想知道说因为在这部电影里面不管是人物或者是照片或者是一些文件他好像是非常非常旧的一些证据嘛那有一些他好像是被隐藏的东西那您是用什么样的方式来找到这些东西然后在你提问的过程中呢你怎么去知道说要寻找这些东西然后用什么方法才会拿到这些，里面有一些那个，有一些国旗啊，那些血书那些，其实是在博物馆里面本来就有收藏的。那些我是的确跟博物馆申请拍摄。那后面还有一些骨灰那些盒子里面骨灰头发那些是我们美术再重新做的，因为我们不想碰博物馆里面的真实的东西。可是我们是照着博物馆里面的东西在照样做的。ก็จะเห็นว่าในนั้นจะมีบางอันที่มันจะมีเหมือนพวกธงชาติแล้วก็มีหนังสือที่กรีดเขียนด้วยเลือดต่างๆนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่เดิมมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วแล้วก็แค่นำมาใช้ในนี้แล้วก็อันหลังๆนะคะเราจะเห็นมันมีพวกเหมือนอัฐิหรือพวกสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของผู้ที่เสียชีวิตอันนี้คือในพิพิธภัณฑ์มีแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้เหมือนกับเราให้ทีมงานที่เป็นหน่วยเหมือนผลิตพวกสิ่งของอันนี้ค่ะเขาทำขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ในการถ่ายทำ可是像有些照片包括例如我们看到那个其实在台北中山堂然后他们向纳粹的旗敬礼啊什么那些其实那些照片本来就有在美术在博物馆里面有收藏可是它的标题它不会写是邪恶轴心国 它的标题那个馆藏的标题会写说是迎接外宾或是什么 不太相关的但你必须就自己要去做功课去查哪一年哪一月到底发生什么事情？你才发现，其实那个其实就是纳粹军官来台北，然后被迎接。他所谓的迎接外宾，其实是纳粹来台北，然后所以才会有纳粹的旗啊什么这些。那就是自己要得做很多历史功课，你才知道，他们下的标题其实是不太对，背后的意思是什么 ？Nazis。แล้วก็ในรูปถ่ายอะค่ะจริงๆแล้วมันจะมีบางอันที่ถ่ายที่เป็นจนซังทันนะคะที่ไทเปอันนั้นน่ะก็คือจะมีรูปเป็นคล้ายๆแบบต้อนรับคณะทหารที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในพิพิธภัณฑ์นะคะเขาก็จะเขียนป้ายแบบประมาณแค่ว่าเป็นการต้อนรับกองทหารที่เดินทางมาแต่ว่าความจริงแล้วว่ามันเป็นการต้อนรับแบบเหมือนนาซีที่เดินทางมาในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยในพิพิธภัณฑ์อะเขาไม่ได้เขียนแบบเปิดเผยเอาไว้แต่เราต้องใช้วิธีการเหมือนเทียบวันเดือนปีที่มันเกิดเหตุการณ์กับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แล้วก็เหมือนมาจับคู่เข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีอะไรที่มันซ่อนอยู่ภายในที่แบบไม่ได้วางไว้ในที่แจ้งอย่างเงี้ยค่ะ所以我必须承认说在拍这整个片的过程当中我发现越多证据我是越生气的我是真的很生气的我生气是
这个沉默不是只是士兵沉默，然后你发现后面整理资料的人，然后历史学怎么会证据在那边，然后都不谈这些事情，但其实我在片子里面我还是有克制这个怒气，因为我是真的想跟台湾的年轻世代对话。ค่ะแล้วก็ยอมรับว่าตอนที่ถ่ายทำเนี่ยคือยิ่งเจอหลักฐานพวกนี้มากเท่าไหร่อ่ะในใจเขาก็ยิ่งรู้สึกโกรธยิ่งรู้สึกโมโหมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนที่เหมือนเงียบแล้วก็ไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทหารคือแม้แต่ทั้งคนที่เป็นคนรวบรวมหลักฐานเป็นคนที่เก็บเจอของพวกนี้ก็ยังไม่เคยที่จะออกมาพูดอะไรเลยแต่ว่าถึงอย่างนั้นนะคะระหว่างที่ทำเรื่องนี้ก็พยายามที่จะเก็บความรู้สึกโกรธเอาไว้เพราะว่าเขาอยากจะสร้างบทสนทนาระหว่างตัวเขาแล้วก็หนังเรื่องนี้แล้วก็พวกวัยรุ่นไต้หวันที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะกับจริงๆแล้วอยากรู้เรื่องคนด้วยครับว่าเหมือนกับว่าคือพอมันมีหลายประเทศหลายภูมิภาคอะไรอย่างผมแล้วเวลาในการที่ไปหาคนเหล่านั้นเจอได้อย่างไรแล้วก็เข้าหาเขายังไงในการที่ยอมให้เขาคุยกับเราด้วยอะไรอย่างครับ另外一件事是希望了解受访者，因为其实有非常多的国家，然后他都在不同的区域，那怎么找到他们，然后找到后怎么说服他们才他们接受受访？其实 不同的情况 都有不同的情况去找嘛。那比较难找的是像那些屠杀的幸存者，那其实比较多是透过高岛先生，然后也透过不同的方式去找。像有些其实已经跟高岛先生没有联络了，因为对他们来说真的很痛苦，他们觉得他们这一辈子是不会看到正义的，他不会看到日本政府会道歉，然后他也不会看到台湾。其实当我们跟他们说里面有台湾兵，他们很生气的，像里面的肖阿姨，我们是一边拍他一边骂的，他是真的骂说今天日本人来我就刺死，看到一个我就刺死一个。我们其实一拍完那个访问他就把我们赶走。จริงๆอะค่ะคืออันนี้มันมีค่อนข้างที่จะหลายแบบแต่ว่าอันที่หาค่อนข้างยากเลยอะค่ะก็จะเป็นคนที่รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ซึ่งในเรื่องเนี่ยจะมีท่านนึงที่เป็นเหมือนศาสตราจารย์จากญี่ปุ่นนะคะชื่อคุณเกาเต๋าซึ่งคนนี้เป็นคนที่เหมือนช่วยคุณเลี่ยวอะค่ะในการไปตามหาคนที่รอดชีวิตจากการสังหารหมู่เหล่านี้ซึ่งจริงๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็แบบไม่ค่อยได้ติดต่อแล้วเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคนญี่ปุ่นก็ไม่เคยออกมาขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคืออย่างที่จะเห็นในเรื่องจะมีคุณป้าคนหนึ่งคือคุณป้าเซี่ยวนะคะซึ่งตอนที่เขาให้สัมภาษณ์เขาก็ด่าคนญี่ปุ่นตลอดเลยแล้วเขาก็พูดด้วยซ้ำว่าถ้าเขาเจอคนญี่ปุ่นเมื่อไหร่เขาจะฆ่าทิ้งให้หมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นพอคุณเลี้ยวถ่ายท่อนนี้เสร็จก็โดนคุณป้าไล่กลับบ้านด้วยเหมือนกัน我必须分享说我们片子里面看到高岛教授去到那些地方哎还可以跟幸存者讲话聊天这个是他努力了几十年的他在70年代他在做很多很伟大的事情就是他把一些日本年轻人日本中学生带到马来西亚要他们自己到现场去看这些受害者那第一次70年代高岛教授带了年轻人日本人然后到了那个马来亚的时候你知道当地人知道说一听到说哎有日本人坐一辆巴士来整个村子的人把那个巴士围住然后要打要车上的日本人คือในหนังอะค่ะจะเห็นคุณเกาเต๋าที่เป็นเหมือนคนที่นำคณะคนญี่ปุ่นไปเยี่ยมที่มาลายานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นว่าปัจจุบันนะเขาสามารถคุยกับครอบครัวของเหยื่อที่รอดจากการสังหารหมู่ได้แบบเหมือนคุยได้ปกติเลยอะความจริงแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนแต่ว่าเขาใช้ความพยายามเป็น10ปีเลยตั้งแต่แบบช่วงปี70เป็นต้นมาก็ทำมาโดยต่อเนื่องเลยซึ่งจริงๆแล้วว่าในครั้งแรกที่เขาไปที่มาเลย์ค่ะในช่วงปี70อะเขาพาเป็นเหมือนแบบกลุ่มคณะนักเรียนต่างๆเนี่ยไปนะคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมครอบครัวของเหยื่อแล้วพอคนที่นั่นน่ะเขารู้ว่าเอ้ยจะมีคนญี่ปุ่นนั่งบัสทั้งคันมาคือเขาเข้ามาล้อมบัสไว้เลยแล้วก็จะเข้ามาทำร้ายคนที่อยู่บนรถทันทีที่เขารู้ว่าข้างในคือเป็นคนญี่ปุ่น所以我们看到的这个后面的平静是高岛先生努力了几十年后的成果当我们知道这件事的时候 我有一些合作的台湾的历史学者然后我就问他们哎，高岛先生这件事其实台湾的历史学者就问一个问题为什么台湾七十多年以来没有任何一个人没有任何一个历史老师做同样的事情
แล้วก็ที่เราได้เห็นเนี่ยตอนหลังว่าเขาสามารถคุยกับครอบครัวเหยื่อได้ก็คือเป็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักมาเป็นหลักหลายสิบปีเลยแล้วทีนี้พอคุณเล่าเคฮวนเนี่ยได้คุยกับนักวิชาการที่เป็นคนไต้หวันนะเขาก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วทำไมไต้หวันเนี่ยตลอดช่วงเวลาเป็นแบบ70ปีต่างๆที่ผ่านมาไม่เคยมีครูประวัติศาสตร์หรือนักประวัติศาสตร์คนไหนที่คิดจะทำเรื่องเดียวกันแบบเดียวกับที่คุณเกาเต่าที่เป็นคนญี่ปุ่นทำบ้างเลยขออีกหนึ่งได้ไหมครับอยากรู้ว่าใช้เวลาในการถ่ายทำทั้งหมดนานขนาดไหนครับแล้วเหมือนกับว่าในขั้นตอนการถ่ายทำมันมีโปรเซสที่ประมวลผลในการจับประเด็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยไหมแล้วก็อยากรู้ว่าอย่างเรื่องนี้ใช้จากแหล่งเงินทุนเลยครับผมหาทุนหาอะไรยังไงครับผม就几个问题在里面。第一个就是在拍摄的时间有多长，然后在你做的时候呢，你是用什么样的流程？譬如说，有可能是从一个议题有没有想要转到另外一个议题，然后把它连接在一起。然后第三个是资金的问题，是资金哪里来的？资金是台湾文化部，我拿了台湾文化部的钱。可是因为我像我讲的，我最早拍的是海外台湾人。那后来我在做研究的时候，才越来越发现更多这些残忍的历史。那因为台湾文化部是需要不同阶段的审查的，就是通过他们的批准。当然，这是我唯一一个历经很多阶段的批准的过程，因为这的确对台湾评审，我说那个文化部的评审，他们是第一次知道这些事情，然后。当然我就会被问很多问题，他就会说你这个到底有没有证据，你这个有没有给历史学者考证。可是台湾始终是一个民主国家，就是指他的程序是必须，他们没有理由说不给我资金或者阻止我拍这部片，所以最后我还是拿台湾文化部的钱完成这部片的。那用多长时间来？整部片其实用了四五年的时间，我在上一部片还没完全拍完的时候，我就已经开始在拍这部片了。ค่ะก็เดี๋ยวขอตอบเรื่องเงินทุนก่อนนะคะก็คือเงินทุนในการถ่ายทำเรื่องนี้เนี่ยมาจากกระทรวงวัฒนธรรมของไต้หวันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของคนไต้หวันที่เหมือนไปอยู่ไปพลัดถิ่นไปอยู่ตามประเทศต่างๆทีเนี้ยมันค่อยๆต่อยอดแล้วก็เปลี่ยนประเด็นมากลายเป็นเรื่องของทหารไต้หวันที่ลบให้กับกองทัพญี่ปุ่นทีเนี้ยพอมันเป็นประเด็นเนี้ยกระทรวงวัฒนธรรมเขาต้องอนุมัติในขั้นตอนการให้เงินทุนแต่ละชั้นใช่ไหมคะกรรมการเขาก็เลยจะถามคำถามเยอะมากแล้วมันต้องผ่านการอนุมัติเยอะมากเพราะว่าเรื่องนี้แม้แต่ตัวกรรมการเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาก็จะถามว่าคุณมีหลักฐานไหมมันมีอะไรที่ยืนยันว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรบ้างแต่ว่าด้วยความที่ไต้หวันเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วก็เหมือนหน่วยงานเขาค่อนข้างโปร่งใสดังนั้นเขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธหรือเซ็นเซอร์หรือห้ามการที่จะทำเรื่องนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นสุดท้ายเขาก็เลยได้รับการได้รับเงินทุนแล้วก็สามารถทำอันนี้ได้สำเร็จนะคะแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ4-5 ปีในการถ่ายทำซึ่งจริงๆตั้งแต่เรื่องก่อนหน้านี้ยังเหมือนทำไม่เสร็จดีเขาก็เริ่มถ่ายเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะขอบคุณครับอีกสัก 1-2 นะครับเช่นครับโอเคตอนแรกเริ่มต้นด้วยการที่คุณรายการนี้นะคะที่ทำให้ผู้กำกับได้มาที่นี่ตัวจริงเพราะว่าชมหนังที่ทำมาค่ะนะทุกเรื่องไหนแล้วในแต่ละเรื่องอะค่ะก็จะแบบทำให้เราได้ขบคิดในแต่ละประเด็นที่พยายามจะเสนอแต่คิดว่าก็น่าจะมีคีย์เมสเสจบางอย่างที่ผู้กำกับแนวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็โอเคขอบคุณครับ其实他没有是问题他只是想要分享一下他看完的感受他就觉得非常感谢这一就是把这一部电影放映在这里，然后很高兴可以见到你真人，因为他之前就看你几部电影，然后非常的喜欢，就觉得他比较让人有那种想要思考的那种感觉，然后比较有一些重要的核心信息在里面，所以今天看完了之后，非常高兴，非常荣幸见到你。ก็ขอใช้ภาษาจีนมาถามหรอก我是香港人，所以我的广东话普通话可能不太好，就是我尝试让你明白我的问题有两个。第一个就是，其实我是去了几年前去了泰国的南部，去了那个马贡的地方，然后听他们故事，然后慢慢再看那个故事才认识你有拍一个电影，就是《不羁不离》，但是我还没看，明天会看。但是呢，第一个问题就是，
我自己去跟当地人去聊天的时候，我发现很奇怪的一个事情，就是他们同样是经历了同一个历史，但是其实他们有两批不同的看法。有一些他们是比较不喜欢马共，但是有一批在同一个地方的不同的圈子，他们还是支持马共。我这也是很奇怪这个东西的发生，但是我问他们，他们没有跟我说那个分别，所以就想问一下，因为我还没看你上一部电影，不知道里面会不会有答案这样子。然后第二个问题就是还是先这个问题，还是OK。第二个问题就是，其实如果你知道这几年香港发生的事情，然后我们也有很多香港去了不同的地方，然后也带了我们的 next generation 去，然后我自己想说，就是这些故事，我们应该怎么去跟我们的下一代去说？เดี๋ยวขออนุญาตแปลคำถามก่อนนะคะก็คือผู้ชมท่านนี้เนี่ยเป็นคนฮ่องกงแล้วก็เคยเดินทางไปที่ทางใต้ของไทยมาก่อนแล้วก็เคยคุยกับคนที่เหมือนเป็นอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของที่มาเลเซียแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเขารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ได้ผ่านประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าความคิดเห็นของพวกเขาว่ากับแตกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือไม่ชอบเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ของที่มาเลเซียแล้วก็รู้สึกต่อต้านแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือรู้สึกยังสนับสนุนอยู่เหมือนเดิมทีนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ดูผลงานเรื่อง Absent Without Leave ของคุณเล่าเคคั่วที่เล่าถึงเรื่องนี้โดยตรงก็ไม่แน่ใจว่าหนังเรื่องนี้จะตอบคำถามนั้นไหมแต่ว่าเขาก็เหมือนอยากจะรู้ว่าคุณเล่าเคคั่วจะคิดยังไงว่าทำไมคนกลุ่มนี้เขาผ่านประวัติศาสตร์แบบเดียวกันแต่เขากลับมีความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้วก็คำถามที่สองเนี่ยก็คือว่าหลายปีมาเนี้ยฮ่องกงก็เกิดเหตุการณ์ค่อนข้างหลายอย่างที่ทำให้คนฮ่องกงเนี่ยเหมือนเดินทางออกจากประเทศไปแล้วก็ไปอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็พาเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยออกไปด้วยทีนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าเราอ่ะควรที่จะเล่าประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลังฟังด้วยรูปแบบยังไง第一个问题说那个南部马共它分裂成两派嘛，那个其实是因为共产世界内部其实有经过分裂，尤其是中国跟俄罗斯那时候不和的时候，所以马共本身也产生这样的分裂。但是我的片子不急不离没有谈到那，因为那个是发生在比较晚期的，他们分裂以后其实有互相的杀了一些人，他们是共产世界内部的分裂。那不急不离并没有特别谈到，但是有岛之岛里面其实有出现一些，我们如果你有印象里面那些私刑，就是专门在战争结束后杀一些日本间谍，杀一些跟日本相关，其实那些就是马共，很多其实是马共，你就知道其实马共他们是因为他们很多是农夫，然后工人，他们对暴力怎么说，就是他们不是知识分子，所以他们那时候杀了也其实也杀了很多无辜的人，我们看到片子里面像那些其实是马共做的某些暴行其实然后你的第二个问题，你其实 我现在在大学教书，我也教到 不少的香港学生我老实说我不是一个国家主义，也就是说当我在看人的时候，我不觉得我们分辨人是用他是什么国家的人，比较是这个人他是怎么样的一个人，你可以是一个在台湾生活但是独立思考的人跟媚俗的人他不一样嘛，对不对？那我对我来说我分辨人我不用国家，我比较是这个人他到底在台湾他是一个独立思考的人还是他是一个媚俗的，然后你说香港他有独立思考的人也有媚俗的，我其实我的片子的思考也是这样的，所以我不是强调说哎，这个是台湾人这个是马来西亚人，而是我们真的要想作为人在那个位置同理去想我们会做，我们会不会，我们必须相信人性其实很脆弱，人性在很多时间点很容易会屈服于邪恶，而且我们必须时时提醒我们，我们不要这么容易屈服于邪恶，因为我们屈服于邪恶的时候我们都会制造很多给自己个很多理由，说自己是逼不得已，所以要屈服于邪恶的。嗯。媚俗的意思是什么？媚俗，媚俗就是投机主义，就是很容易投靠。OK， 好，
สำหรับคำถามแรกนะคะที่บอกว่าทำไมทางใต้เนี่ยถึงมีพรรคคอมมิวนิสต์ที่เขาเหมือนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคือความจริงเนี่ยในพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะเขาก็มีความแตกแยกกันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่จีนกับรัสเซียเขาเริ่มที่จะเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างเช่นว่าเกิดการฆ่ากันเองภายในแต่ว่าใน Absent Without Leave เนี่ยก็จะไม่ได้เล่าเรื่องนี้แต่ว่าในไอซ์แลนด์นะคะจะมีนิดหน่อยถ้าทุกคนได้เห็นคือมันจะมีเหมือนคนที่แอบไปลอบฆ่าทหารญี่ปุ่นหรือคนญี่ปุ่นหลังจากที่จบสงครามไปแล้วที่เขาแบบไปฆ่ากันเองคือคนพวกนั้นแหละจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในมาเลเซียแต่ว่าเนื่องจากคนกลุ่มนี้เขาเป็นเหมือนแบบเป็นแรงงานหรือว่าเป็นชาวนาคือเขาอาจจะไม่ใช่ปัญญาชนมากหนักก็เลยมีการใช้ความรุนแรงค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะฆ่าคนที่จริงๆเป็นคนแบบบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยไปเยอะทีเดียวไม่ได้มีการแบ่งแยกแล้วก็คำถามที่สองเกี่ยวกับว่าเราควรจะสอนคนรุ่นหลังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ยังไงบ้างนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณเราเขียนควรเองก็มีสอนในมหาลัยแล้วก็มีนักศึกษาที่เป็นคนฮ่องกงค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมองว่าตัวเองไม่ได้เป็น nationalist คือไม่ได้เหมือนแบ่งแยกคนว่าเขาเป็นคนจากประเทศอะไรจะเป็นแบบจีนไต้หวันฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามองว่าควรจะแบ่งแยกที่ตัวคนคนนั้นว่าเขาเป็นคนที่สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ด้วยตัวเองหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับถูกชักจูงหรือว่าจูงจมูกไปในทิศทางไหนได้ง่ายๆก็เลยไม่ได้เน้นว่าเป็นสัญชาติไหนแต่ว่าเน้นที่ความคิดของคนมากกว่าเพราะว่าจริงๆเราต้องยอมรับแล้วก็คิดอยู่เสมอว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่อ่อนแอแล้วในบางครั้งถ้าเราเจอสิ่งที่มันแบบชักจูงหรือทำให้เราเกิดแบบการตัดสินใจอย่างเงี้ยเราถูกจูงไปทางไหนได้ง่ายๆเนี่ยมันจะทำให้หลังจากนั้นเนี่ยเรามีข้ออ้างตามมาเยอะคือถ้าเราไม่รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเองแล้วใครมาบอกให้เราแบบไปทางไหนเราไปตามเขาหลังจากนั้นก็จะมีข้ออ้างตามมาว่าเพราะเราไม่มีทางเลือกเพราะเราถูกบีบบังคับแล้วมันก็จะเป็นแบบการตัดสินใจที่เราอาจจะเสียใจค่ะเสน่าจะได้อีกสักคำถามนะครับสุดท้ายมีไหมเอ่ยคือในหนังของคุณเล่าเก๊กควนเนี่ยหลายเรื่องที่ผมดูมาตั้งแต่เรื่องแรกคือ The Three Members จนถึงเรื่องนี้ครับผมมักจะมีประวัติศาสตร์มักจะมีพูดถึงประวัติศาสตร์ในมาเลเซียทุกเรื่องเลยก็อยากจะรู้ว่าแบบว่าในอนาคตเนี่ยคุณเล่าจะ move on ไปเล่าเรื่องในประเทศอื่นในอาจจะในเอเชียใต้เอเชียตะวันหรือในตะวันออกกลางหรือพวกนี้มากหรือเปล่าครับผมที่นอกเหนือจากมาเลเซียหรือว่าไต้หวันหรือว่าญี่ปุ่นอะไรพวกนี้因为他看过你几部电影，像有还有一些书也有看过，然后好像都是在讲马来亚那边的历史，所以希望知道说未来你有没有机会要去讲其他国家，譬如说可能是南亚或者是东亚的故事。南亚是指印度南亚吗？其实我像我后来的纪录片，我也有拍台湾，然后，像我刚刚讲的嘛，其实我想事情没有那么的国家主义，而且不需要那么国家中心。我觉得，我反而很多像我拍有岛之岛，我其实并不会觉得它是属于台湾或属于马来西亚，我看到的是不同地方的人，他们之间怎么样有关联，然后怎么样有联系。从第一部纪录片开始，因为我第一部纪录片就被马来西亚政府禁了嘛，我就发现整个亚洲其实都有一个情况，就是我们有一个所谓的国家叙事，只要国家叙事以外的个人的故事、家族的故事都会被边缘化，所以我看待我的片比较是个人的叙事，个人的叙事怎么样对抗国家的叙事，我相信在泰国也是一样的情况。ก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณเราก็มีถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของไต้หวันด้วยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนที่แบบแบ่งแยกตามประเทศขนาดนั้นอย่างตอนที่เขาถ่ายตัว Iceland to from Iceland to Iceland เนี่ยเขาก็ไม่ได้เหมือนคิดว่าเอ้ยเป็นไต้หวันหรือว่าเป็นมาเลแต่เขามองว่ามันเป็นคนจากที่ต่างๆที่มีการเดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันยังไงเกิดเรื่องราวยังไงอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาทำหนังแล้วก็ถูกแบนที่มาเลย์ไม่สามารถที่จะฉายได้แล้วจากตอนนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนได้ตระหนักว่าเหมือนนาราทีฟที่มันเกิดขึ้นในการเล่าเรื่องอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นนาราทีฟในระดับประเทศชาติคือเป็นการเล่าในระดับของว่าประเทศเนี้ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในขณะที่คนอ่ะจะลืมเลือนเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวปัจเจกบุคคลหรือว่าเรื่องของครอบครัวดังนั้นเขาก็เลยเหมือนอยากจะถ่ายแล้วก็เก็บเรื่องราวของคนกลุ่มเนี้ยที่เป็นคนกลุ่มย่อยที่มันเล็กกว่าไม่ใช่เป็นหน่วยประเทศชาติแต่ว่าเป็นหน่วยปัจเจกเอาไว้โอเคก็วันนี้ถึงสมควรแก่เวลาก็ขอบคุณคุณเล่าเก๊กควนนะครับที่มาร่วม Q&A กับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ไปจากการเชียร์ตัวเย็นท่านนี้จริงๆแล้วตัวถาม From Iceland to Iceland ยังมีรอบฉายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ Absent Without Leave มีอีก2รอบนะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพจไต้หวัน Documentary Film Fest นะครับขอบคุณทุกท่านที่มานะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกครับขอบคุณครับ